สวัสดีค่ะวันนี้ช่องโซเชียลเทรนด์ของเราก็มีข่าวสารของแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินธนกูลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่แฟนคลับลุ้นกันมาตลอดตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวสำหรับแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินธนกูลหลังเปิดตัวทั้งคู่ก็ชัดเจนมากขึ้น ไปไหนมาไหนด้วยกันก็เปิดเผยมากขึ้นและทั้งสองคนต่างก็เข้ากับครอบครัวของกันและกันได้เป็นอย่างดีมีโมเมนต์น่ารักน่รักอบอุ่นออกมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านของสาวแอปทักษออนนั้นก็ได้โพสต์ภาพไปเสริมความงามในไอจีส่วนตัวพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าเจออากาศเย็นและแห้งมากจากทริปอเมริกาต้องกลับมาดูแลผิวซะหน่อยแวะมาแป๊บเดียวทั้งทีสเมน และดิฟวิตามินครบเลยค่ะและหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นดิฟวิตามินต้องสวยขนาดนี้เหรอคะพี่แอฟอือหือสวยกว่านางฟ้าละค่ะไปกับใครคะอิจฉาจังเนอะส่วนตัวคิดว่าพี่เขาสวยมากๆเลยจำได้ว่าหน้าสดมาเลยแบบนี้นี่เองคุณแอฟสวยอยู่แล้วยิ่งสวยขึ้นไปอีกแต่ห่วงคุณแฟนสุดหลอ่อจะยิ่งห่วงหนักมาก พีเซนเตอร์คนสวยมาอวดผิวสวยแล้วผิวเนียนกลิบมากค่ะหน้าสดผ่องใสเหมือนผิวเด็กเลยตามตามเลยค่ะอยากสวยมากสวยมากๆสวยที่สุดไม่ทำก็สวยมากค่ะแฟนคุณชาโนนสวยหน้าเด็กที่สุดแต่แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่ทำเอาแฟนคลับใจฝูมากๆเลยทีเดียวโดยเข้ามาคอมเมนต์ว่า คุณชาโนนไปนั่งรอพี่คนสวยเสริมสวยเกือบสองชั่วโมงน่ารักที่สุดความสุขของเราคือรู้ว่าน้องอยู่ด้วยกันค่ะแค่รู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันเราก็มีความสุขแล้วแล้วพี่แอฟกับนนกุลคุยกันสุภาพมากเรียกกันว่าคุณกับผมสายตานนกูลแทบจะกลืนพี่แอฟไปเลยทีเดียว เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโซเชียลเทรนของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ